เข้าสู่สัปดาห์ที่7ของสงครามรัสเซียยูเครนก็ได้เห็นการกระชับพันธมิตรของสหรัฐกับพันธมิตรโลกตะวันตกสาภาพยุโรปนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อาจจะกำลังได้เห็นภาพของการจัดขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ได้เห็นความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและบทบาทของจีนที่ด้านหนึ่งก็กำลังพยายามที่จะกระชับมิตรมากขึ้นกับกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะภาพที่เกิดขึ้นในช่วง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะภาพนี้ก็สะท้อนบรรยากาศที่ชื่นมื่นของการพบกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยคุณดอนประมัดวิวัยแต่นิ้วชี้ทักทายกับหวังอี้รัฐมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพบกันที่เมืองหวงสานมนทนอานฮุยของจีนค่ะ เป็นการเยือนจีนที่นำคณะผู้แทนภาคเอกชนของไทยร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อหาหรือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจกจากผลกระทบโควิด1 9สาระสำคัญของการหาหรือกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนซึ่งครบรอบ10ปีในปีนี้การเร่งแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตรและผลไม้ผ่านด่านชายแดนทางบกจากไทย การส่งเสริมการลงทุนของเอกชนจีนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (E.E.C.) การใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซและการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเฉพาะโครงการรถไฟจีนลาวกับระบบรางของไทย สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โลกนะคะโดยเฉพาะเรื่องยูเครนและได้มีถแถลงการออกมาด้วยโดยระบุว่าเน้นให้เกิดการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยสันติการรับมือและหาแนวทางบริหารจัดการวิกฤตด้านมนุษยธรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและผลกระทบในวงกว้างต่อประชาคมโลกและเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาและยืนยันความประสงค์ที่จะเห็นสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมา โดยย้ำการสนับสนุนการดำเนินการของประธานอาเซียนของกัมพูชาและระบุถึงความสำคัญของการประชุมเอเปก e ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ด้วยก็เป็นการคุยกันหลายเรื่องนะคะระหว่างไทยและจีนมองเลินๆบรรยากาศพบกันแบบนี้ก็อาจจะดูเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนแต่ในเรื่องจังหวะเวลาน่าสนใจอย,อย่างมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน นอกจากรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยแล้วมีรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียของฟิลิปปินส์และตัวแทนของกองทัพเมียนมาไปเยือนจีนเช่นกันซึ่งเป็น4ประเทศของอาเซียนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ผู้นําอาเซียนจริงๆมีกําหนดจะต้องเดินทางไปเยือนสหรัฐตามคําเชิญของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อร่วมประชุมสุดยอดสหรัฐอาเซียนในสัปดาห์ที่แล้ว และที่จริงรัฐมนตรีต่างประเทศของ4ประเทศก็น่าจะต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้นำของตัวเองแต่ในที่สุดภาพนั้นก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าการประชุมยกเลิกไป Global Times สื่อของจีนรายงานและนำเสนอภาพของผู้นำที่ไปเยือนระบุว่าการไปเยือนจีนก็คือความต่อเนื่องของความสัมพันธ์จีนและอาเซียนที่เกิดขึ้นมายาวนานและระบุว่าเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนแรงในระดับโลกเรื่องยูเครน โรเบิรไทมส์รายงานว่ารัฐมนตรีหวังอี้พบกับรัฐมนตรีดอนในวันเสาร์พบกับอูวันะบ่งลวินรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันศุกร์พบกับเรดโนมาสุดีรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียในวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ด้วยสื่อจีนรายงานว่าหวังอี้ระบุถึงเป้าหมายทัศนคติอาเซียนหรืออาเซียนเอาท์ลุคเรื่องอินโดแปซิฟิก ว่าแตกต่างจากยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐที่จีนย้ำว่าสหรัฐมีนโยบายนี้เพื่อเน้นการเผชิญหน้าส่งเสริมให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคฉะนั้นทุกฝ่ายจะต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศสงครามเย็นในระดับภูมิภาค g ร o b a l t i ถามย้ำด้วยว่าการไปเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทำให้เกิดการคุยกันอย่างลึกซึ้งกับประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมความคาดหวังจากทุกฝ่าย ที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนสื่อของสหรัฐจับตามองเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะบทวิเคราะห์ของ p o l i t i c a l สื่อด้านการเมืองของสหรัฐระบุว่าสหรัฐเสียโอกาสที่เลื่อนการประชุมกับผู้นำอาเซียนออกไปอย่างไม่มีกำหนดและการที่จีนจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศโดยแจ้งล่วงหน้าได้ไม่นานทำได้ง่ายกว่าการพบกันของผู้นำระดับประเทศแต่เมื่อจีนจัดประชุมได้โดยที่รัฐบาลของโจไบเดนจัดประชุมไม่ได้ ซึ่งเป็นการประชุมท่ามกลางสถานการณ์เรื่องรัสเซียและยูเครนก็ยิ่งตอกย้ำว่าสหรัฐกำลังเผชิญความท้าทายในการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการขานอำนาจกับจีนที่กำลังขยายอิทธิพลในอินโดแปซิฟิก p o l i t i c a l ระบุว่าความเห็นของนักวิเคราะห์การเมืองระบุว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและอาเซียนกำลังอยู่ในช่วงที่เผชิญชะตากรรมเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่หลังบ้านของจีน เพราะฉะนั้นจีนย่อมได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ขณะขณะเดียวกันอาเซียนก็ไม่ได้ร่วมกันเป็นปึกแผ่นและถูกจีนแบ่งแยกด้วยซึ่งหมายความว่าสหรัฐก็จะต้องหาทางสารสัมพันธ์กับแต่และตัวเล่นในภูมิภาคซึ่งจีนได้ขยายอิทธิพลไว้แล้ว การประชุมที่สหรัฐที่ถูกยกเลิกไปก็มีเพียงนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแห่งสิงคโปร์ที่ได้ไปพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่ทำเนียบขาวซึ่งเป็นการพบกันในระดับทวิภาคีผู้นำสิงคโปร์หารือเรื่องยูเครนกับผู้นำสหรัฐและแสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระดับภูมิภาค p o l i t i c a l ย้ำว่าการที่ผู้นำสิงคโปร์เป็นผู้นำอาเซียนเพียงคนเดียวที่ไปพบกับโจไบ,บเดน ไม่ได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างสหรัฐและอาเซียนสถานการณ์รัสเซียยูเครนก็กำลังขับภาพฉายภาพให้เห็นขั้วการเมืองระหว่างขั้วสหรัฐยุโรปพันธมิตรและกลุ่มประเทศอื่นๆที่กำลังพยายามจับกลุ่มกันใหม่นอกกลุ่มประเทศตะวันตกก็ได้เห็นบทบาทของจีนที่สัปดาห์ที่แล้วก็จัดการประชุมสุดยอดกับผู้นำยุโรปด้วยนะคะ ขณะที่อินเดียเป็นอีกหนึ่งพลังที่มองข้ามไม่ได้ในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและการเดินหน้าการทูตแบบเป็นกลางหมายความว่าอินเดียก็มีพลังที่สูงมากเช่นเดียวกันและการที่อินเดียเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มควอตและกลุ่มบิก์ก็ยิ่งยาำให้เห็นถึงการวางสถานะของอินเดียที่จะเชื่อมต่อประเทศต่างๆได้ง่ายขึ้นในช่วงเวลานี้ก็กำลังได้เห็นการรวมตัวของขั้วใหม่ในการเมืองโลก ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนค่ะ